ไปกันเลยตอนนี้นะคะน้องเพลงอยู่ที่ River and Mountain Resort นะคะแต่เราไปดูที่แม่น้ำที่คุณพ่อล่องแกงกันเลยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะคนก็เลยจะเยอะหน่อยบ้านพักของเราเป็นสีฟ้าวันนี้เราพักบ้านที่เป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆแบบนี้นะคะรีสองค่ะทำเพิ่มมีสนามไว้จัดกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเข้าไปได้เพราะว่ามันเปียกค่ะตรงนี้เหมาะสำหรับการเต้นนะใช่แต่ว่ากางไม่ได้ค่ะน้ำท่วมแน่นอนฝั่งนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเดี๋ยวเราจะไปดักรอคุณพ่อที่ล่องแก่งกันผ่านมานะคะน้ำใสสุดๆเลยนะน้ำไหลเร็วและแรงมากเลยค่ะหนูว่าน้ำไหลนะคะแต่ตรงนู้นหนูว่าน่าจะลึกน้ำไหลแรงมากตรงนี้เป็นทางสองแพร่งนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเลือกไปทางนู้นกันเห็นไหมคะน้ำไหลแรงมากดูพี่เขาพายไปทางนี้หรอตรงนั้นมันน่าจะเข้าป่าค่ะตรงนี้เห็นไหมทุกคนเลี้ยวทางเลี้ยวขวาหมดเลยน้ำไหลแรงมากยาวกว่าอืมใช่ค่ะนี่พ่อเราเอาปลามาปล่อยนี่เหมาะไหมอ่ะนะดูพี่ๆเขาจะล่องไปละไปอ่ะหนูจะลนก่อนเพื่อนไปแต่มันน่าล่องมานะมันน่าเล่นมากเลยเพราะว่าน้ำแรงแต่เด็กๆก็คงไปไม่ได้อะถ้าน้องเพลงลงเล่นนี้แม่คงต้องเอาเชือกผูกติดกับต้นไม้ไว้ไม่ให้ลอยไปกับน้ำสู้ๆนะคะอันนี้เป็นทีมของคุณพ่อนะคะที่ล่องแก่งผ่านมาทีมไหนเนี่ยเสียงมาได้ไงอ่ะเสียงบอกว่าเรามาอย่างเป็นมิตรมาได้ไงน้ำค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะนุ่นคุณพ่ออยู่เรือนุ่นสายชิลนะคะไปตะลุยกันเลย
ันนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะนี่นะคะเสื้อผ้าก็ป้องกันเต็มไปหมดสะอาดพันเหรอยังไม่ได้มาแก้แก้ที่ใส่ที่ชอบใส่หมวกแหวนใส่เดิมมาใส่ชุดใหญ่ด้วยอย่างนี้แหละไม่ใหญ่หรอกค่ะพี่อย่างพี่เขาเรียกว่าโอเคเลยละคนทำภาพเสร็จแล้วค่ะนี่คือนักแม่นปืนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถุงมือมันหวบมากตอนนี้เราเริ่มร้อนแล้วจะเป็นลมแล้วเอาไปโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจนะพี่เอาหลักๆเลยดีกว่าพี่ปืนห้ามพังหน้ากากห้ามถอดเป็นใช้ได้พี่ครับครับถ้ามีเด็กเทียบตอนที่สนามได้เหรอหนูจะได้เห็นนักรบลงสู่สนามแล้วค่ะนักรบลงเหมือนทหารจริงๆเลยอะค่ะคุณพ่ออยู่ไหนอะเป็นปืนบีบีกันนะคะคุณป้าตาโหลค่ะไปทานข้าวเช้ากันค่ะต้มน้องไปกินอะไรดีคะไปกินไข่ค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่คือข้าวต้มอันนี้คืออะไรคะก็มีขนมปัง